สวัสดีค่ะมาเจอกันกับหนูอีกแล้วที่ช่องหันสาคราฟค่ะและคลิปในวันนี้นะคะก็ถือได้ว่าเป็นคลิปภาคต่อจากคลิปที่แล้วนะคะซึ่งหนูได้แบ่งปันวิธีการทำผ้าปิดจมูกแบบใส่ได้2ด้านสำหรับผู้ใหญ่นะคะก็มีเพื่อนๆหลายๆท่านเนี่ยถามกันเข้ามาว่าขนาดสำหรับเด็กนี่มีหรือเปล่าต้องวาดขนาดเท่าไหร่นะคะหลังจากที่หนูได้ไปทดลองกับหลานนะคะซึ่งหลานชายเนี่ยอายุ5ขวบหลานสาวอายุ10ขวบนะคะก็ได้ขนาดที่น่าจะโอเคนะทุกคนมา2แบบนะคะซึ่งเป็นขนาดสำหรับเด็กเล็กแล้วก็เด็กโตนะคะก็ขนาดเด็กเล็กเนี่ยนี่คิดว่าประมาณ 4-7 ขวบนี่น่าจะใส่ได้พอดีนะคะอาจจะยืดหยุ่นนิดหน่อยแล้วก็ขนาดเด็กโตเนี่ยน่าจะประมาณ 8-10 ขวบนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนี่อยากให้เพื่อนๆลองทำดูก่อนนะเพราะว่าโครงสร้างของแต่ละคนนะทุกคนมันไม่เท่ากันเนาะฉะนั้นก็ลองทำอันแรกมาก่อนแต่ถ้าไม่พอดีก็ลองพยายามปรับขนาดลองดูอย่างนี้นะคะและขั้นตอนวิธีการทำแพทเทิร์นผ้าปิดจมูกสำหรับเด็กจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะก่อนอื่นเรามาดูแพทเทิร์นสำหรับเด็กเล็กกันค่ะตัดกระดาษกว้าง 10.5 ซมสูง 11.5 ซมจากนั้นแบ่งกระดาษเป็น4ช่องนะคะช่องแรก 2.5 เซนช่องที่2 3เซนช่องที่3 2.5 เซนและช่องที่4 3.5 เซนค่ะจากนั้นนะคะวัดจากมุมซ้ายบนนะคะเข้ามาที่ 1.5 เซนนะคะและวัดจากมุมซ้ายล่างเข้ามาที่2เซนค่ะจากนั้นก็ใช้ไม้บรรทัดลากเส้นนะคะลากเส้นจากจุดนี้ไปจุดนี้นะคะจากจุดนี้มาบรรจบตรงกลางจากตรงกลางมาบรรจบจุดข้างล่างนะคะแล้วก็ลากมาบรรจบจุดนี้นะคะจากนั้นก็ใช้ไม้บรรทัดนกแก้วจากไม้บรรทัดนกแก้ววาดเลยนะคะมุมบนวาดอย่างนี้อันนี้วาดแบบนี้นะคะส่วนอันนี้วาดแบบนี้และอันนี้วาดแบบนี้ค่ะมาดูกันต่อในส่วนของแพทเทิร์นสำหรับเด็กโตนะคะตัดกระดาษกว้าง11เซนสูง 12.5 เซนจากนั้นแบ่งออกเป็น4ช่องนะคะช่องแรก 2.75 เซนช่องที่2 3.25 ช่องที่3 2.75 และช่องสุดท้าย 3.75 เซนค่ะจากนั้นวัดจากมุมซ้ายบนนะคะเข้ามาที่ 1.75 เซนและวัดจากมุมซ้ายล่างเข้ามาที่ 2.25 เซนนะคะจากนั้นก็ขีดแล้วก็ใช้ไม้บรรทัดนกแก้วตกแต่งเหมือนกับของเด็กๆแล้วก็ของผู้ใหญ่เลยนะคะขีด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 แล้วก็ใช้ไม้บรรทัดนกแก้วตกแต่งแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วก็แบบนี้นะคะทุกคนสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่ไม่สะดวกวาดแพทเทิร์นเองนะคะนุ้ยก็แปะลิงก์ไว้ในคอมเมนต์นะคะเพื่อนๆก็คลิกเข้าไปแบบนี้เลยนะคะมันก็จะเด้งปึ้งขึ้นมาแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเข้าไป copy รูปเลยนะคะคลิกขวาแล้วก็ copy นะคะจากนั้นเปิดโปรแกรม Microsoft Word ขึ้นมานะคะแล้วก็คลิกขวานะคะแล้วก็วางรูปเลยค่ะจากนั้นคลิกขวาที่รูปอีกนะคะและก็เลือกขนาดและตำแหน่งนะคะจากนั้นใส่ความสูงเป็น 12.5 ซมนะคะกดตกลงจากนั้นปริ้นได้เลยค่ะส่วนขนาดสำหรับเด็กโตนะคะก็ทำเหมือนกันเลยนะคะก๊อปมาแล้วก็คลิกขวาแล้วก็วางรูปเลยนะคะจากนั้นคลิกขวาที่รูปอีกครั้งนึงนะคะเลือกขนาดและตำแหน่งนะคะและใส่ความสูงเป็น 13.5 เซนติเมตรนะคะทุกคนแล้วก็กดตกลงแล้วก็ปริ้นได้เลยค่ะส่วนวิธีการเย็บนี้จะรบกวนให้เพื่อนๆ เนี่ยไปดูวิธีทำจากคลิปก่อนหน้านะคะซึ่งเป็นผ้าปิดจมูกขนาดสำหรับผู้ใหญ่นะคะเพราะว่ามีวิธีการทำเหมือนกันเป๊ะเลยนะคะต่างแค่นิดเดียวคือขนาดสำหรับเด็กนะคะเพราะว่านี้จะลดความยาวของยางยืดลง1เซนติเมตรนะคะและสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่ชื่นชอบคลิปนี้นุ้ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งที่ช่องหันสาคราฟเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ